ี๋ยวขอย้อนหลังนิดนึงเห็นบอกว่ามีการแบบเซอร์ไพรส์ความฝันวันนี้ย้อนหลังให้ดอยใช่ครับเปิดให้หน่อยสิว่ามันคืออะไรเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างเฮียอยากบอกอ่ะหนูอ่ะถ้าของถ้าของไม่บอกเดี๋ยวก็เห็นเองนี่ให้เฮียอะไรอ่ะถ้าเป็นของที่เฮียให้ผมอ่ะทุกคนน่าจะเห็นแล้วเป็นกล่องดอกไม้แล้วก็มีเงินอยู่ข้างในครับแต่ว่าของผมอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนยังไม่ได้มีเวลาไปซื้อให้เท่าไหร่ครับก็เลยซื้อย้อนหลังตอนที่มีเวลาว่างละกันแล้วก็ให้เฮียไปแล้วครับจริงเป็นอะไรก็ถ้าเฮียยังไม่อยากบอกก็จะยังไม่บอกเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นเองสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คือผมเห็นก่อนแล้วนี่เอ๊ะนี่ของใครอ่ะแล้วหนูยังไม่ได้ให้เฮียนะนี่ออกหนูถ่ายงานอยู่ตรงข้ามครับผมแล้วผมเห็นเอ๊ะอันนี้ของใครเปิดมาสิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่าคืออะไรรู้ไหมฮะการ์ดในจดหมายเฮ้ยอะไรอ่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ก็คือพอยต์หลักคือคือจูบูคิดในใจว่าตอนนี้ก็ถามว่าวาเลนไทน์มันเลยนะ15วันหนูนี่อันนี้ของใครอ่ะเออแล้วหนูก็บอกไม่ใช่ของเฮียหนูก็บอกแล้วหลังคิดในใจว่าไม่มีใครในบ้านที่เขียนคำว่าจูบูแน่ถ้าไม่ใช่หนูเออก็คิดในใจว่าเอ๊ะน่าจะเป็นหนูก็น่ารักดีแล้วช็อตฟิลไปเลยอย่างนี้เรื่องแผ่นแตกได้ไหมคะแผ่นแตกเฮียเห็นก่อนที่ผมจะให้อ่ะครับก็เลยตีเนียนไปว่าไม่ใช่ของโหของคนอื่นนะครับแต่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากแต่ความตั้งใจของเราจริงๆคือยังไงหนูจะให้ยังไงตอนแรกวางแผนไว้ยังไงก็ตั้งใจจะให้เฉยๆนี่แหละครับแต่ว่าเฮียบังเอิญเห็นซะก่อนแบบเห็นถุงวางอยู่แล้วเฮียก็เลยแอบหยิบขึ้นมาดูขอโทษครับอันนี้ก็เฮียนี่แหละไม่ได้เองที่แบบเปิดมาปุ๊บเปิดการ์ดเลยนะไม่ได้ถามใครนะก็วางเอ๊ะอันนี้ของใครไม่ได้อะไรเปิดมาเออรู้ละจูบูไม่น่าเขียนจูบูลงไปเลยน่ารักน่ารักใจใช่ไหมครับถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจสิถูกใจไหมสิ่งของอะไรที่หนูให้อ่ะมีมูลค่าหรือไม่มีถ้าหนูให้ก็ถูกใจอยู่แล้วแต่บังเอิญมันมีเรื่องที่ขำเรื่องนึงเปิดออกมาแล้วตอนนั้นมีเด็กในบ้านมีบุตรคนหนึ่งเพิ่งซื้อของชิ้นนี้ไปที่ญี่ปุ่นแล้วซึ่งสามคนนั้นตอนนี้ก็บอกว่าเอาไปขายที่ตรงนี้เนาะบอกน้องเขาบอกว่าไปขายทิ้งเนาะใช่แต่ของเราก็คือจะเก็บไว้เก็บไว้ใช้ไม่อยากให้ซ้ำอะไรอันนี้พูดเล่นแต่แค่ขำนะครับแล้วจะได้เห็นพร้อมกันเมื่อไหร่เห็นพร้อมกันเมื่อไหร่ว่าที่หนูอาจจะบอกว่าจะเห็นพร้อมกันเมื่อไหร่ใช่อยากรอตอนที่จะได้รู้ว่าคืออะไรจะได้รู้ว่าคืออะไรอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาใช้ฮะเดี๋ยวน่าจะรู้มันเป็นใครได้นะมันเป็นแอคเซสซอรี่หรือมันเป็นอะไรอะไรเป็นชิ้นส่วนของร่างกายนะหัวใจหรอหัวใจชิ้นส่วนภายนอกของร่างกายแล้วเราไปทำกันบ้านเป็นยังไงตอนนั้นว่าจะเอาอันนี้ให้เฮียก็เดินไปเห็นแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเฮียไม่ค่อยได้ใช้อันนี้แบบของแบบนี้เท่าไหร่ครับก็เลยเอาอันนี้ละกันดูแบบปุ๊กปิ๊กน่ารักด้วยมีความปุ๊กปิ๊กแล้วก็มีความปุ๊กปิ๊กจริงด้วยปุ๊กปิ๊กน่ารักเลยทางคุณลุงก็จะหลุดมากกว่าหลุดมาคืออะไรถ้าถามอีกนิดนึงหนูบอกเลยก็ได้ฮะคือกระเป๋าเราดูกันว่าจะเป็นกระเป๋าแบบไหนในนั้นหนูใส่เงินไม่มีก็เดี๋ยวรอนะว่าจะได้ใช้ตอนไหนนะใช่ครับครับแล้วอีกเรื่องนึงเมื่อกี้แบบเซอร์ไพรส์เลยปล่อยมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเองใช่ครับเพิ่งปล่อยไปตอน 4:00 นที่ผ่านมาเลยครับก็เพลง Special Single ของผมครับเป็นเพลงภาษาเกาหลีทั้งเพลงเลยครับก็ได้มีโอกาสคอลแลบกับพี่พอทีมครับศิลปินชาวเกาหลีครับก็โอ้ยเพลงพร้อมมากๆเลยครับปล่อย MV ไปแล้วด้วยได้พี่พระเอกนางเอกเป็นชาวเกาหลีเป็นนักแสดงเกาหลีมาเล่นให้เลยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์นึงที่เป็นก้าวที่ใหญ่มากๆสำหรับผมก้าวนึงเลยครับเพราะว่าได้ทำงานร่วมกับทางเกาหลีจริงๆเลยครับก็ได้บินไปถ่ายทำที่เกาหลีด้วยใช่ก็แฟนๆก็น่าจะได้รับชมกันแล้วครับมันยากไหมครับเข้าไปภาษาเกาหลีการทำงานเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องอะไรเลยยากไหมก็มีจุดที่ยากเหมือนกันครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ปกติผมเป็นคนชอบฟังเพลงเกาหลีอยู่แล้วฟังมานานมากแล้วครับแล้วก็ชอบร้องอยู่แล้วด้วยครับเรื่องสำเนียงก็อาจจะพอมีพื้นฐานมาบ้างไม่ใช่พื้นฐานหนูจริงไม่ใช่พื้นฐานลองทุกภาษาก็คือแอคเซนต์นี่คือแบบว่าจริงๆผมว่า
มีพรสวรรค์แล้วก็ทำการบ้านมาดีมากพี่เซอร์ได้ฟังเป็นยังไงได้ฟังเราได้ฟังเป็นไงบ้างตอนนั้นแบบเฮ้ยพอชอบมากมันฟังแบบสบายหัวมันรื่นลมอ่ะมันแบบฟังแล้วมันเบิกบานได้ฟังคนแรกเลยคนต้นๆเดี๋ยวฮะเบอร์ต้นๆในการฟังแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็จะมีอะไรอยู่ในไปแจมด้วยใช่ไม่ได้จับไปเองแต่สวนกันไปทำไมมันรายการไม่หลุดโฟกัสเลยดิวตอนนั้นเป็นไงบ้างที่แบบไม่เราไปยังอยู่ในโมเมนต์ของเราด้วยเราไปในฐานะคนไข้เนี่ยเป็นคนไข้คนพิเศษแล้วเป็นขำมากแล้วแบบตอนแรกที่เล่นอ่ะมันไม่ใช่เป็นคนไข้อ่ะแล้วเขาบอกว่าไม่เอาแบบว่ามีความสุขแฮปปี้แบบนั้นแล้วเราก็ต้องถอดตัวเองมาว่าเราเป็นคนไข้ที่ป่วยจริงกับเป็นคุณหมอบางทีมันคิดเกินเลยไงหมายถึงว่าใน MV นะเขาเลยบอกว่าให้ลดความสุขหรือรอยยิ้มหรือว่าสีหน้าสายตาคือมันไม่ชินอะเราอยู่กับหนูมาตลอดอ๋อมันแฮปปี้ไปแฮปปี้ไปอ่ะมันเออลดไงเราก็ต้องลดหนูรอบหนูคุณหมอแต่ว่าปวดยากปวดจิตปวดยากเลยก็ไม่ยากมากหรอกมันยากตรงที่เลยแปลว่าต้องไงเนี่ยต้องฟังลงอยู่ตอนนั้นอะไรเงี้ยตื่นเต้นเพราะว่าเป็นกองเกาหลีครับผมก็ด้วยไม่ใช่แค่เฮียครับปกติเวลาอยู่กับเฮียก็จะแบบยิ้มยิ้มแล้วก็แบบแฮปปี้แฮปปี้ต้องเป็นคุณหมอคุณไข้มันต้องมีมาตรครับต้องแบบมีความแบบดูโอเคจริงจังขึ้นมาหน่อยเอาจริงๆยังไงบ้างครับตอนนั้นหนูไม่หลุดนะเพราะว่าเฮียบางทีก็ชอบช็อตฟิลจังหวะหลายๆไม่กล้าช็อตที่นู้นไม่เคยกล้าช็อตเท่าไหร่ถ่ายที่นู้นแอบเงียบแอบเกรงพี่ทีมงานเกาหลีเหมือนกันครับแต่ก็มีหลุดอยู่แล้วครับแต่ก็เป็นหลุดแบบน่ารักน่ารักแหละครับพี่ๆเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่แต่มันตื่นเต้นไหมครับแบบต้องสดว่าดาราเกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกตื่นเต้นมากเลยครับก็เจอพี่พ่อคิมหลายครั้งมากๆแล้วครับตั้งแต่ช่วงอัดเพลงอันนั้นเจอกันครั้งแรกเลยครับก็ได้พูดคุยทำความคุ้นเคยกันแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบคุ้นเคยกันเท่าไหร่ครับยังเกรงๆอยู่แล้วก็เจอครั้งต่อไปก็ได้ถ่ายนิตยสารด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแบบประมาณครึ่งวันครับแล้วก็ได้ถ่ายเอ็มวีด้วยกันด้วยได้ถ่ายใช่ครับเดี๋ยวมีไลฟ์เซสชั่นด้วยครับถ่ายไปแล้วเรียบร้อยครับก็รู้สึกว่าคุ้นเคยกับพี่พอคลิปมากขึ้นก็เริ่มเกรงน้อยลงครับเพราะพี่เขาแบบน่ารักมากด้วยพี่เขามีความตะมุตะมีเหมือนกันนะพี่เขาน่ารักชวนอยู่ครับบอกว่าถ้ามาไทยบอกเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเที่ยวโปรเจกต์อื่นในส่วนของเขาจะมีในที่ไหนครับแล้วก็โปรเจกต์อื่นๆนะครับก็ในอนาคตไม่แน่ครับอาจจะมีอีกครับแล้วก็ในอนาคตตอนนี้มีอันนี้เป็นสเปเชียลซิงเกิลของผมนะครับยังไม่ใช่ซิงเกิลที่3นะก็ในอนาคตอาจจะมีสเปเชียลซิงเกิลอื่นอีกก็ได้ครับอาจจะได้คอลแลบแบบว่าคนทั่วทวีปก็เป็นได้ไม่ยากนะจริงมันเป็นความฝันของศิลปินจริงๆได้แบบว่าโกอินเตอร์ได้ไปร้องกับศิลปินเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องโปรโมทที่เกาหลีก็จริงๆตอนแรกแพลนไว้แล้วครับตอนแรกกับล็อกวันไว้แล้วแต่ว่าเหมือนตารางของพี่พอลคิมเขาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันครับก็เลยทำให้คิวไม่แมทช์กันครับกับทางของเราแล้วก็ทางพี่พอลคิมก็เลยอาจจะต้องโปรโมททั้งช่องทางอื่นแทนใช่ก็เดี๋ยวต้องมีการคุยกันระหว่างทางเรากับทางเกาหลีด้วยว่าเราจะโปรโมทยังไงบ้างครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็มีโปรโมททางออนไลน์ของที่เกาหลีด้วยอยู่แล้วครับแล้วก็ของทางเราด้วยแล้วก็อยากจะฝากแฟนๆด้วยครับให้แบบอยากให้ช่วยแชร์ต่อผมคิดชื่อน้องออกแล้วครับวันก่อนผมลงไปว่าแบบน้องคนนี้จะชื่อน้องอะไรดีเพราะว่ารักแท้ผมไม่น้องรักแท้น้องวันนี้น้องเอสแล้วก็น้องคนนี้แฟนๆบอกว่าเรียกน้องดอกไม้ไปแล้วแต่รู้สึกว่าผมชอบน้องบลูมิ่งเพราะว่าน้องเขาเป็นแบบอินเตอร์ครับงั้นแปลว่าถ้าแปลไทยก็น้องบานอย่าบานเยอะๆน้องดอกไม้โอเคน้องดอกไม้บานชื่อน้องบลูมิ่งแปลกๆน้องบลูมิ่งครับเอาน้องบลูมิ่งละกันครับฝากแฟนๆช่วยแชร์ต่อด้วยครับการทำโปรเจกต์ครับล่าสุดเห็นบอกว่ามีโปรเจกต์คือบ้านด้วยกันบ้านหนูแพงเหรอไม่ไหวไม่ก็แบบ
ที่ดูก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ซื้ออยู่ไปก็อยู่ตลอดไงแม่คุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ว่าต้องหน้าต้องดูหลายที่เลยครับเพราะว่าแบบจะซื้อบ้านครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยครับไม่รู้ว่าจะเอาที่นี่ไหมด้วยครับต้องดูหลายที่เลยอาจจะไม่ได้ซื้อในเร็วๆนี้ด้วยซ้ำเขาก็ดูๆไปเรื่อยๆเกียร์เชิญน้องดูยังไงบ้างเขาก็ส่งผมมาชอบดูบ้านมากทั้งแบบภายนอกภายในหรือว่าไว้ในรอบของหมู่บ้านอะไรเงี้ยผมเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันดูแบบว่าน่าจะเข้ากับหนูก็ส่งให้หนูก็ให้เรทราคาแบบว่าประมาณไหนอ่ะเราก็ลองส่งแถวนี้ให้ดูแล้วก็ดังประมาณนี้อะไรเงี้ยบ้านหนูของควรจะเป็นบ้านยังไงบ้านที่ร่มเย็นแต่ที่คิดแล้วเห็นว่าพอกันน้องหนูชอบแบบบ้านแบบว่าสงบครับผมใช่ไม่มีลิฟต์อย่างนี้ไม่มีลิฟต์ครับใช่คุณพ่อแบบคุณพ่อบอกว่าไม่ค่อยชอบลิฟต์นะครับเหนื่อยถ้ามีลิฟต์ก็ไม่ขึ้นครับชอบบ้านแบบที่หมู่บ้านน่าอยู่ดูมีความร่มเย็นครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ถึงกับไพรเวทมากขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าไพรเวทมากๆก็จะเหงาอยู่เหมือนกันแต่ที่เฮียส่งให้ดูมันมีเข้าแก๊ปอะไรไหมอะไรมีครับที่เฮียส่งไอ้เฮียส่งมาหลายที่เลยแล้วก็ไปดูที่เฮียส่งมาแล้วด้วยครับใช่ก็ชอบนะไปดูมาแล้วชอบครับแต่ว่าอาจจะยังต้องดูที่อื่นอีกด้วยใช่เพราะว่าเรื่องในการซื้อบ้านมันโหกว่าจะซื้อกว่าจะต่อเติมจริงๆเราซื้อไปก็ต้องเสียเวลาแบบนั้นเรียนดีไซน์ต่อเติมแบบโหเป็นปีครับผมต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดโอเคค่ะ